ล่าสุดค่ะได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน Center World Rhythm of Pride 2024ร่วมเดินพาเลทแสดงพลังจากกลุ่ม LGBTQ+ ที่ลานด้านหน้า Center World งานนี้ค่ะก็จะมีคนดังมากมายมาร่วมเดินพาเลทเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูกเกดเมธานีหยิบวอดร.โก้ธีรศักดิ์ดีเจมะตูมมิวกี้ปรายาซิมวี่มิ้นเอฟเอฟทาริน่าโบเทสเฟิร์สบังรวมไปถึงคนอื่นๆอีกหลายร้อยคนค่ะโดยคุณชูชัยค่ะมาในชุดสุดสะพรึงสาดสีสันปักตาแตกวิบวับได้อีกค่ะห่มเครื่องเพชรชุดใหญ่มากกว่า100ล้านบาทพร้อมทีมเชียร์ลีดเดอร์ดังดีดแดงตัวตีลังกาม้วนตัวสูงเสียบฟ้าและยังยกคุณชูชัยให้ลอยฟ้าด้วยเรียกเสียงฮือฮาได้สุดฤทธิ์เลยค่ะความรู้สึกว่างานนี้ดีมากเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้ดึงการท่องเที่ยวระดับโลกมาบ้านเราปกติพี่ไม่มางานแบบนี้มันงานน้องๆอ่ะเราผู้ใหญ่แล้วเนาะแต่พอดีเราได้รับเกียรติกับทางห้างกับทางออร์แกไนซ์เนาะก็เลยไปทำให้ก็บอกว่าไหนๆมาแล้วเราต้องทำอะไรที่ให้มันดูอลังการเป็นตัวพี่พอทำอะไรเล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่เนาะก็คิดธีมขึ้นมาเมื่อวานนี้นะจบเลยก็ไม่รู้ว่าทุกคนแฮปปี้ไหมเนาะมากดีใจมากที่ว่ามีแบบนี้เนาะคนได้แต่งงานกันจริงๆอันนี้เรามันที่ฮอลแลนด์หรือเมืองนอกเนี่ยซานฟรานเนี่ยเขาแต่งกันมานานแล้วแต่บ้านเราเพิ่งจะอิชชูกฎหมายออกมานะดีใจมากที่มีตัวนี้ทำให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในความเป็น LGBTQ เพราะบางคนเนี่ยต้องอยู่แบบหลบๆเนาะเป็นอีแอบอ่ะพูดง่ายๆตอนนี้คือโอเพ่นละทุกอย่างยอมรับว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังของธุรกิจหรือว่าหมอหรือว่าทุกการศึกษาทุกองค์กรเนี่ยเบื้องหลังคือ LGBT ทั้งนั้นเลยนะที่เป็นเบื้องหลังทำไม่ว่าละครนักแสดงนักร้องเป็นอย่างนี้หมดเลยต้องโชว์ความนี้เพราะตอนนี้คนจะมองว่า LGBT เป็นแนวแบบจำอวดตลกขายแต่ตลกไม่ใช่ความสามารถของเรามีเยอะมากเลยต้องทำให้เห็นว่า LGBT คือหนึ่งในก็เรียกเพศที่สำคัญมากมากด้วยเป็นสเปเชียลที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีสีสันความคิดความครีเอทีฟความครีเอชั่นเหนือ incredible incredible กว่าคนปกติเนาะแต่ก็ไม่ได้ว่าเพศอื่นไม่ดีเนาะมันเป็นอะไรที่ให้คนยอมรับมากขึ้นแล้วแสดงออกได้มากยิ่งขึ้นมีสละเสรีทางความคิดแล้วจิตใจด้วยก็อันนี้พี่มีอยู่แล้วเนาะก็หลายร้อยล้านอ่ะวันนี้คือแค่งานน้องๆเราก็หลายร้อยล้านก็มันมีอยู่แล้วเนาะเราก็ติดมาแค่นั้นเองไฟฟ้าแต่ว่าน้องเขาลอยตัวพี่แค่เนาะนิดนึงใช่ๆเราอยากให้สีสันของงานมันแบบเพราะว่าเขาให้พี่เดินกลุ่มแรกด้วยนะตอนแรกกับน้องมาตูมเนาะเดินมาอันแรกเราก็อยากทำทั้งทีให้มันตีข่าวให้คนรู้จักไปเลยอะไรเงี้ยครับเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้บ้านเราว่าอู้ตายแล้วบ้านเรามีอะไรเก๋ๆแบบนี้ด้วยนะแม้แต่ร้านเพชรเนี่ยก็ยังเป็น LGBT ใช่ไหมครับก็มันหายไปแล้วจะทำไงอ่ะมันหายไปแล้วเพราะมันมีเหตุเนาะคือตอนนั้นมันไปตีมบางคนไม่เข้าใจว่าดัดจริตใส่ไปทำไมมันเป็นตีมที่ไปแฟชั่นโชว์แล้ววันนั้นเนี่ยพี่เพิ่งไปรับของมาจากโฮเซลซึ่งเขาจะปิดกิจการไปแล้วพี่ก็ซื้อเข้ามาตั้งหลายร้อยแล้วถ้าดูในคลิปจะรู้บางคนก็ไม่เข้าใจพี่ก็เลยเอามาใส่นิดนึงใครจะไปรู้ว่ามันจะตกไม่มีใครคิดหรอกแต่ตรงนั้นน่ะมันเป็นตาข่ายถ้าสมมติว่าไม่มีตาข่ายนะตกยังไงเป็นพื้นตันมันก็อยู่ในนั้นถูกไหมแต่มันเป็นตรงนั้นเรามันเพลินไงใครจะไปรู้ว่ามันจะไปเกี่ยวหัวคือมันตุ้งติ้งอ่ะตรงเตะแล้วไปเกี่ยวตรงห่วงตาข่ายพอดีมันเลยปึ๊ดไปเลยอย่างเงี้ยแล้วสำหรับช่างเขาเหตุการณ์ถ้าดูดีๆจะเข้าใจว่ามันเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ตาข่ายมันก็ต้องอยู่ในเรือแต่นี่เป็นเพราะตาข่ายมันเกี่ยวแล้วมันลงไปในทะเลเลยเพราะใต้ตาข่ายมันโปร่งไงมันไม่ได้มีไม้รองอ่ะถ้าเห็นใช่มั้ยตาข่ายเพราะเขาต้องการเอาไว้ถ่ายรูปเราไว้สนุกสนานถ่ายรูปกันอยู่แล้วแล้วเราจะรู้มั้ยว่ามันจะหลุดเราไม่รู้บังเอิญตุ้งติ้งอ่ะมันสอดเข้าไปในตาข่ายพอดีมันเลยปึ้งหายไปเลยลงทะเลไปเลยอย่างเงี้ยเสียดายนะแต่เราก็ต้องทำใจให้ได้เนาะเพราะว่าพี่ปฏิบัติธรรมให้มองว่าของนอกกายอะไรถ้าเราเป็นเจ้าของมันเราจะเป็นทาสมันทันทีถ้าเราไปยึดไปเกาะตรงนี้มันก็จะมีความสุขสมมตินี่เดือนกว่าแล้วนะถ้าพี่บัวไปพะวงตรงนี้พี่ก็ทุกข์มาเดือนกว่าเราจะหมดกำลังใจในการทำงานมีอะไรมากมายไปกว่านั้นหรือเปล่าน้องเป็นคนดีพี่ก็พูดได้แค่นี้แหละน้องเป็นคนดีแล้วก็สนิทกันที่สนิทมานานกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ตอบได้ไหมอ่ะซีนใหญ่ไ
ไม่น้องเขาน่ารักแล้วก็เป็นคนนิสัยดีแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะก็แวะเวียนกันไปมาอะไรประมาณนี้ครับก็ตอนนั้นน้องโก้แนะนำให้รู้จักก็ก่อนโควิดอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเออมีอะไรเดี๋ยวจะให้เธอเดินอะไรประมาณนี้แล้วห่างหายไปแต่ก็มีมากินข้าวบ้างอะไรบ้างไม่รู้เสร็จเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนิทกันน่ะเนาะมันสนิทกันก็เลยแบบก็คุยกันน่ะคุยกันทุกวันไหมคะปกติก็ไลน์คุยกันที่ช่วงนี้คุยกันเยอะขึ้นด้วยซ้ำเพราะจริงๆเขาถ่ายละครคิวก็เยอะมากแล้วพี่มาทำไลฟ์สดเนี่ยก็คิวเยอะมากแทบจะไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่แต่ว่างก็จ้าจ๋านิดหน่อยแต่มีการคุยอะไรกันมันไม่อะมันคือมันน่าแค่กันเพราะว่าหนึ่งเขาก็ห่วงเราเนาะแล้วเราคุยกันเรื่องเขาบอกว่าพี่ทำไมตัวหอมจังพี่หวานน้ำหอมคริสหอมแล้วเขาเลยลงมาดมเออหอมพี่ผมชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันสนิทกันไงเขาก็ถามยี้เราจะรู้ไหมว่าเขาจะลงมาดมก็บอกเออมันหอมจังเลยหอมจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ตื่นเต้นเฉยเฉยอ่ะเฉยเฉยก็ดีนะรู้สึกดีอะไรอะไรเหมือนดอกไม้มีแมลงมาดมมันก็ต้องดีถูกไหมล่ะแล้วคนมองว่าเหมือนแบบเราใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยไม่นองพี่เป็นคนไม่เปย์อยู่แล้วห้ามพูดเรื่องนี้เลยเราคบกันที่ใจแล้วพี่เชื่อว่าที่เราคุยกันเนี่ยเขาชอบความที่พี่ตัวตนของพี่เป็นแบบนี้เพราะพี่เป็นคนชอบสอนเธอต้องอย่างนี้เสร็จเธอต้องอย่างนี้เสร็จอะไรเงี้ยเขาพี่ว่าเขาชอบพี่ตรงนี้ความเป็นผู้ใหญ่เป็นนักธุรกิจเขาอยากเรียนรู้ตรงนี้เพราะเขาเป็นดาราเนาะเขาก็อยากมีความรู้อยากสำเร็จมาอย่างไงเขาอยากรู้ตรงนี้ไม่ใช่เอาเงินไปเปย์แล้วมาคุยกันไม่ใช่น่าเกลียดมากเลยไม่ใช่แบบนั้นนะเราไม่ได้คบกันแบบนั้นปรึกษาการคุยธุรกิจแล้วพี่เป็นคนชอบสอนมีเราจะแนะนำเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาชอบตรงนี้มีอะไรเวลาเขาว่างเขาปรึกษาพี่อย่างนี้ดีไหมครับอย่างนี้ดีไหมครับการดำเนินชีวิตอะไรแบบนี้จริงๆในที่ทำเองมันมาเพราะว่าเขาก็หุ่นแซ่บกล้ามเกินก็ดีนะน้องเป็นน่ารักและตัวใหญ่และธีมวันนั้นมันลงตัวพอดีเนาะเขาตัวใหญ่แล้วก็หุ่นดีชอบคนตัวใหญ่ๆไม่ชอบคนตัวเล็กๆมันหวั่นจนไม่หวั่นไงแล้วมันหวั่นไม่หวั่นไงแล้วเนาะเราก็ส่วนใหญ่จะมีข่าวกับดาราหลายคนเนาะแต่ก็ไม่พูดดีกว่าไนกี้เขาเคยบอกว่าเขาไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเพศเรื่องอะไรใช่ๆเขาเคยคุยกับพี่ว่าเขาไม่ปิดกั้นเรื่องพวกนี้เลยเขาเอ็กเซปต์ตรงนี้เขาเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เจนวายมันเปิดเผยกันหมดแล้วเนาะไม่ต้องอะไรเราเห็นดาราหลายๆคู่ที่มาก็เปิดเผยกันหมดเนาะคือว่าเราสนิทกับไนกี้ที่สุดนะเวลานี้ถ้าพูดอย่างนี้ก็น่าจะใช่เนาะก็น่าจะใช่ครับ